ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวารีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้วันนี้รายการธรรมวารีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่บ้านพักที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งมานอนค้างตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้วก็วันนี้จัดรายการเสร็จก็ไม่เกินเที่ยงก็คิดว่าจะเดินทางกลับวัดปูจวงค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นการบริหารจัดการชีวิตนอกจากว่าเราจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอ๋อสวัสดีค่ะคุณพาขอบคุณมากๆค่ะนะคะนอกจากที่เราจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ของความเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยมันมีต่อกันอยู่โดยความเป็นสมมุติเนี่ยมันมีวิบากมันมีการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่แต่ถ้าเราไม่เข้าใจปรมัตถธรรมถ้าเราไม่เข้าใจปรมัตถธรรมคือความจริงสูงสุดเนี่ยการที่เราจะอยู่ในโลกแห่งสมมุตินี้อย่างเข้าใจเนี่ยมันยากมากมันจะมีการยึดติดมันจะมีการยึดมั่นจนทำให้ชีวิตของเราเนี่ยในการดำเนินชีวิตในสมมุติเนี่ยกลายเป็นเรื่องจริงแล้วก็เรื่องจริงเนี่ยเป็นสมมุติค่ะท่านญาติธรรมนะคะความจริงอยู่ยาวกว่าทุกสิ่งถูกต้องเลยค่ะนะคะยาวไปถึงหลายๆภพหลายๆชาติแล้วความไม่ดีก็อยู่ยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าตัดเรื่องของกรรมมาไว้เนี่ยเราจึงพูดถึงการกระทำว่าชีวิตเนี่ยมันมีทั้งความจริงโดยสมมุติแล้วก็ความจริงโดยปรมัตถ์ความจริงโดยปรมัตถ์การที่คนเราไปเข้าใจได้เนี่ยสิ่งนี้พุทธเจ้าตรัสเรียกว่าปัญญาคนที่เข้าความจริงเข้าถึงความจริงโดยปรมัตถ์ได้มากเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะทำให้การดำเนินชีวิตเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนอื่นดูแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะท่านญาติธรรมแต่คนที่เข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์หรือความจริงสูงสุดเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราเองต่างหากที่มีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ระหว่างว่าเรามีความสุขในใจตลอดเวลาเลยที่เราเป็นอยู่กับเราดูมีความสุขในสายตาของคนอื่นแต่จริงๆแล้วเราไม่มีความสุขถามว่าเราจะเลือกอะไรขอบคุณมากค่ะคุณอรุโนไทยนะคะถามว่าเราจะเลือกอะไรความสุขที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจชีวิตจิตมันผ่องใสมันสดใสอยู่ตลอดเวลากับคนอื่นดูว่าเราสดใสแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราหลอกสายตาคนอื่นเขาให้คนอื่นก็ชื่นชมว่าเรามีความสุขแต่จริงๆแล้วเราไม่มีความสุขมันจะมีประโยชน์อะไรกับชีวิตที่เกิดมาวันนี้ตัวเองเข้าอายุ50ค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวคนบอกเอ้ยทำไม Facebook ถึงไม่ขึ้นอายุก็ไม่ค่อยจริงๆแล้วที่ไม่เปิดเผยขนาดนั้นปกติในรายการวิทยุก็พูดตลอดอ่ะแต่ว่าไม่อยากจะเขียนบางทีมันก็เรียกว่าเป็นไม่อยากให้ใครรู้ทุกอย่างของเราสมมติคำนวณวันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายามไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งหมดจนครบแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เปิดเผยอยู่ในรายการพิยุทธ์เนี่ยก็พูดอยู่ 2-3 วันก็พูดถึงเรื่องของอายุตัวเองตลอดอยู่แล้วไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เอาอายุเราไปหากินอะไรบางคนก็ต้องปิดบังอายุเดี๋ยวจะดูแก่ดูอะไรมันไม่ได้มีผลกับการทำงานเพื่อพุทธศาสนาเลยอายุเท่าไหร่ก็ทำงานได้ขออย่างเดียวมีเนนคุยกันเนนบอกว่าอาจารย์อยากจะเป็นเด็กอีกหรือเปล่าคุยกันอยากจะบอกว่าอยากเป็นเด็กไม่อยากอ่ะ
อยากเป็นแก่อยู่อย่างเงี้ยแหละแต่ว่าอยากจะแข็งแรงถ้าแข็งแรงได้อยากแข็งแรงคือถ้ากลับไปเป็นเด็กอีกเนี่ยไม่เอาอ่ะขี้เกียจไปนั่งศึกษาใหม่อะไรมาถ้าเกิดกลับเป็นเด็กปุ๊บในสมองต้องเป็นเด็กด้วยไหมหรือถ้าเกิดกลับเป็นเด็กแล้วสมองเท่านี้เอาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เอาอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของความเป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยมันยาวนานมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำตัวเองเป็นเด็กที่โตเร็วสูง160ตั้งแต่อยู่ป .5 ป .6 สูง160แล้วค่ะทำให้เสื้อผ้ายุคนั้นเนี่ยไม่มีหรอกเสื้อผ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นเขาไม่ทำเขาทำก็ทำวัยรุ่นไปเลยหรือเด็กกลางๆระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่มีเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าผู้ใหญ่กับวัยรุ่นแล้วทั้งๆที่เรายังเป็นเด็กอยู่เราก็เลยดูโตกว่าอายุดูเป็นสาวเร็วจำได้เลยว่าเรียนอยู่ป .5 ป .6 เนี่ยเคยถูกจีบนะป .5 ป .6 ขึ้นรถสองแถวไปตลาดก็ไกลสมัยก่อนตลาดใกล้ๆเราก็ไม่มีเนาะเราต้องอย่างที่บ้านเนี่ยต้องไปตลาดพระประแดงนะคะถึงจะไปซื้อของได้เยอะต้องไปที่นู่นนั่งรถไปซื้อของมีคนตามจีบมาถามชื่อถามอะไรมาเดินตามน้องชื่ออะไรอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยไม่รู้จีบแบบไหนแหละเขาคงจะจีบเล่นๆหรืออะไรต่างเขาแล้วแหละเราก็ไม่รู้ล่ะแต่เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กไงเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยว่าหนูยังเป็นเด็กอยู่ค่ะหนูเพิ่งเรียนอยู่ป.5ค่ะจำได้เลยว่าตอนนั้นต่อเขาไปอย่างนั้นเขาก็เบ๋อไปเลยนะแบบว่าเขาคงรู้นั่นแหละแต่ก็เห็นเราตัวโตไงเขาก็เลยเข้ามาคุยแต่พอเราบอกเขาแบบนี้ปุ๊บเขาก็รู้สึกอายละมั้งหรือยังไงก็ไม่รู้นะเขาก็เบ๋อไปเลยบอกว่าหนูยังเป็นเด็กอยู่ค่ะหนูเพิ่งอยู่ป.5ป.6เองเขาน่าจะคิดได้เลยนะก็คือตัวเองคนโตเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจนถึงทุกวันเนี่ยมันใช้ชีวิตความเป็นผู้ใหญ่เร็วมากตั้งแต่11 12เนี่ยมันเป็นผู้ใหญ่มานานมาก40เกือบ40ปีที่ใช้ชีวิตเหมือนกับผู้ใหญ่มันก็เลยทำให้ไม่ได้โหยหวนความเป็นวัยรุ่นหรือโหยหวนอะไรต่ออะไรไม่ได้โหยหวนเลยมีความรู้สึกว่าชีวิตมันก็คือชีวิตความเข้าใจปรมัตถธรรมที่พุทธเจ้าสอนต่างหากที่มันทำให้เรารู้จักกับความสุขที่แท้จริงมันทำให้เรารู้จักความสุขจริงๆว่ามันหน้าตาเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยกินอะไรอร่อยแล้วก็สุขแล้วเราก็ต้องไปหามันอีกเราฟังเพลงเพราะเราติดใจเราเปิดวิทยุฟังแล้วหาไม่ค่อยเจอเราก็ต้องไปซื้อเทปเพื่อที่จะเปิดฟังมันหลายๆครั้งเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความสุขอะแบบสุขด้วยอำนาจของกิเลสสุดท้ายแล้วเนี่ยความสุขทุกอย่างที่เกิดจากกิเลสเนี่ยมันสรุปลงที่ความทุกข์หมดเลยทุกมากทุกน้อยก็คือทุกข์ก็คือมันไม่ผ่องใสอะความอยากความทะยานอยากต่างๆที่เราอยากจะได้มันทำให้เราเป็นทุกข์บางทีเราไม่ได้ยืนอยู่จุดยืนของความจริงด้วยซ้ำฝันไปอยู่กับเขาเรียกว่าฝันไปอยู่กับความไม่จริงยืนอยู่บนความไม่จริงแล้วก็ทุกข์บนความไม่จริงนั้นแต่พอเรามาศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าเราเข้าใจเรื่องของกรรมเราจะรู้เลยว่าความสุขจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวเราถ้าตัวเราอ่ะทำกรรมดีเอาไว้เนี่ยมันก็จะได้รับความสุขทุกวันนี้ตัวเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่มันเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปคิดโกรธคนอื่นแต่มันคิดโกรธตัวเองที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่น่าไปทำความชั่วขนาดนี้เลยมันกลับมาหาเราแล้วเนี่ยเราแก้ไม่ได้ยังไงเราทุกข์ยังไงที่ผ่านมาที่เราเคยทำเขาไว้เนี่ยมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นบอกกับตัวเองว่าใครก็แล้วแ
ที่ทำความทุกข์ให้กับเราแบบไหนที่เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราจะไม่ทำแบบนั้นที่เขาทำทุกวันนี้มั่นใจตัวเอง 100% เรื่องของเจตนาในการคิดร้ายแล้วก็ทำร้ายคนอื่นไม่มี 100% เต็มนะคะกล้าพูดออกอากาศไม่มีที่จะไปทำร้ายใครแม้กระทั่งคำพูดที่จะพูดแล้วเจตนาจะให้เขาเสียหายเนี่ยตั้งใจให้คนเกลียดเขาไม่ชอบเขาหรือเจตนาจะให้เขาไม่มีอนาคตหรือทำร้ายความคุณงามความดีของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยไม่มีเพราะทุกครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหท่านยติธรรมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกว่าเขาจะเสียหายหรือเปล่าถ้ามันมีเรื่องของบุคคลที่3เกิดขึ้นแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยกลไกของกระบวนการของกรรมเนี่ยมันทำงานเราจึงต้องได้แต่ดูอย่างมีสติท่านญาติธรรมคะการเฝ้าดูอย่างมีสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะการที่เราเนี่ยไปเป็นทาสของอารมณ์เนี่ยเราโกรธเราก็ด่าเรารักเราก็ชมเราก็ปลื้มเราก็แสดงอาการต่างๆออกมาจากอำนาจของกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันง่ายมากกว่าการที่ใจของเราเนี่ยมันเกิดสภาวะธรรมโกรธโลภหลงแล้วเราดูมันอย่างเดียวยากนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะตามดูใจของเราอย่างเป็นกลางส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจนตอนนี้บางทีเนี่ยอารมณ์แวบๆนะคะแวบๆเท่านั้นมันกลายเป็นเบื่อมันกลายเป็นเบื่อเบื่อคนเบื่อคนเบื่อคนที่มีกิเลสเยอะๆที่ไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองกับกิเลสที่มันสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวมให้กับสังคมเนี่ยคือถ้ากิเลสเจ้าของเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองคนเดียวเนี่ยก็พออนุโลมแต่ทีนี้เนี่ยคิดไม่ได้มีการอธิบายแล้วก็ยังไม่ได้แล้วก็ไม่ฟังคำพูดใครอะไรใครบางทีมันนึกอยากจะหนีอยากจะปล่อยอยากจะอะไรแบบเนี้ยแต่พอคิดในใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมที่จะทำวันนี้เราไม่สามารถที่จะเฝ้าดูอารมณ์ของเราในขณะที่สิ่งต่างๆพวกนี้มากระทบเราอย่างเป็นกลางได้แล้วเมื่อไหร่ล่ะเราจะสามารถดูใจของเราที่มันมีสิ่งต่างๆพวกนี้มากระทบอย่างเป็นกลางการเฝ้าดูใจที่กระทบอย่างเป็นกลางสิ่งนี้แหละที่เขาเรียกว่าการอยู่สภาวะอยู่เหนือกรรมเราจะสามารถอยู่เหนือกรรมได้ก็ต่อเมื่อกรรมมันมากระทบเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมากระทบเราทั้งดีใจทั้งดีและไม่ดีเนี่ยมันคือทั้งบุญและบาปของเราถ้าเราหนีเนี่ยก็แสดงว่าเรายอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงไม่ได้การเดินออกจากปัญหามีอยู่2 อย่างคือ 1. การเดินออกด้วยอารมณ์โกรธไม่พอใจ 2. การเดินออกด้วยว่าเรามีปัญญาเราเห็นใจของเราเนี่ยตอนที่เราเดินออกมาอยู่ขึ้นอยู่กับสภาวะใจของเรานะคะไม่ใช่รูปแบบแต่ใจของเราล้วนๆที่มันเดินออกจากปัญหาใจของเราที่มันเบามันมองเห็นว่าไอ้เจ้าตัวปัญหาเนี่ยมันบั่นทอนจุดหมายของเรามันไม่เป็นประโยชน์ต่อการทำความดีมันเห็นโทษแบบปัญญาน่ะการเห็นโทษแบบปัญญาเนี่ยใจมันจะเบาแต่ถ้าเกิดการเห็นโทษแบบกิเลสเนี่ยใจมันจะหนักไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยการหนีปัญหาด้วยใจที่มันเบาเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงคือมันไม่ได้หนีจิตมันวางอ่ะมันวางจากปัญหาตรงนั้นมองเห็นกิเลสของคนมองเห็นการเต้นเล่าของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยด้วยจิตที่มันเป็นกลางอันนั้นไม่ได้หนีปัญหาแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะมองว่าเราเนี่ยเดินออกจากปัญหามาแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ผูกกับปัญหาอีกต่อไปอั
ันนี้คือการออกจากปัญหาด้วยปัญญายกตัวอย่างง่ายๆท่านญาติธรรมคะอันนี้อาจจะนึกภาพไม่ออกเรื่องของคนฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายเนี่ยถามว่าเขาหนีปัญหาหรือเขาสู้ปัญหาเขายอมรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนไม่มีใครหรอกมีความสุขแล้วฆ่าตัวตายอะคนมีความสุขอยากจะอยู่นานๆอย่างเช่นคนที่เป็นเศรษฐีมีเงินเยอะๆมีความรักมีอะไรต่ออะไรมากมายเหลือเกินเนี่ยคนที่มีความสุขมักจะไม่อยากตายไม่อยากจะจากจากคนที่รักหรืออะไรก็แล้วแต่จะไม่อยากตายแต่คนที่มีความทุกข์มากๆมันทนไม่ได้อะกับสภาวะเนี่ยอารมณ์ของการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นอารมณ์ของความหนีทุกข์ด้วยอารมณ์โกรธถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของกรรมเขาเข้าใจเรื่องของกรรมเขาจะไม่มีทางที่จะฆ่าตัวตายเขาจะชนะกรรมที่มันมากระทบกับเขาในขณะนั้นทันทีเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันแต่มันขึ้นอยู่กับว่าสติกำลังปัญญาบารมีเนี่ยจะสามารถที่จะอยู่เหนือสภาวะที่มากระทบได้มากน้อยแค่ไหนแต่ปรากฏว่าบุคคลที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทีนี้ทำยังไงเราคุยกันไปหลายวันแล้ววันนี้น่าจะจบเราพูดถึงบุญกิริยาวัตถุ3ไปแล้ววันนี้เราจะขยายเป็นบุญกิริยาวัตถุ10พระพุทธเจ้าตัดเรื่องของกุศลเอาไว้เหมือนกับแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยถ้าเกิดว่ามันส่องมากมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนถ้ามันส่องน้อยมันก็ยังดีที่ยังเห็นแสงไล่ๆแต่ถ้ามันไม่มีส่องเลยอ่ะอย่างเช่นเราเคยเข้าไปที่มืดๆสักที่หนึ่งตอนนั้นจำได้ว่าตัวเองเคยขึ้นไปขึ้นลิฟต์ตึกอยู่ตึกหนึ่งตึกน่าจะเป็นธนบุรีพาซ่าหรืออะไรนะฮะตึกนั้นข้างบนเป็นออฟฟิศนานมาแล้วขึ้นไปมันจะมีชั้นที่ขึ้นไปแล้วมันมืดเราไฟลิฟต์ก็ดับมืดแบบมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมืดสนิทดับสนิทเหมือนกับเราหลับตาสนิทอ่ะไอ้ความมืดขนาดเนี้ยที่มันเกิดขึ้นกับเราความมืดสนิทเนี่ยเพราะมันไม่มีแสงเลยแต่ถ้าเกิดมีไฟฉายสักอันนึงมีแสงอะไรเรืองๆสักหน่อยนึงพอเห็นไล่ๆพอเดินได้ก็ยังดีแต่ถ้าเกิดมีแสงมากๆสว่างหมดเลยเนี่ยมันยิ่งทำให้เรามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแสงที่สว่างมากๆเลยเนี่ยก็คือตัวปัญญานั่นเองมันจะมองเห็นทุกอย่างมันจึงเข้าใจว่าเออนี่คืออะไรมันก็เลยไม่กลัวแต่ไอ้เพราะว่าแสงมันน้อยนี่แหละมันทำให้เราระแวงว่าไอ้ตรงนั้นมันมีอะไรมันมองไม่ชัดไอ้ตรงนี้มันมีอะไรมันมองไม่ชัดทำให้เกิดการปกป้องเกิดการระมัดระวังที่เป็นการปกป้องเป็นการระมัดระวังด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่การปกป้องและระวังด้วยอำนาจของสติการปกป้องระวังด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันจะมีความทุกข์อยู่ความกลัวอยู่ซ่อนอยู่แต่การปกป้องระมัดระวังด้วยอำนาจของสติเนี่ยมันจะไม่มีความกลัวมันจะกล้าที่จะคอยพิสูจน์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับเรามันจะเป็นคนละอย่างกันเลยค่ะท่านที่ทำทีนี้บุญเนี่ยมันเหมือนแสงสว่างถ้าเรามีแสงสว่างมีอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างได้เนี่ยที่ไหนมันมืดเราก็ไม่กลัวเพราะเรามีแสงสว่างโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพระอาทิตย์ส่องเนี่ยโอ้โหสว่างหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีบุญก็คือคนที่มองเห็นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับการแสดงธรรมให้กับคนที่ไม่มีปัญญาทางด้านพุทธศาสนาฟังพูดยังไงก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันมืดแสงสว่างมันไปไม่ถึงแสงสว่างหรือปัญญาของพุทธเจ้าเนี่ยแสงพระธรรมเนี่ยมันส่องไปไม่ถึงใจของเขา
ใจของเขาก็เลยมืดมืดเพราะว่าใจนั้นมันไม่มีบุญเพราะฉะนั้นใจแบบนี้มันจะทุกข์พอมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ยึดมั่นถือมั่นไปหมดมีทุกข์ทรมานแต่คนพวกนี้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองทุกข์เราจะเห็นถึงเรื่องของบุคคลที่เอาใกล้ๆตัวเราก็ได้หรือบุคคลที่อยู่ในสมัยพุทธกาลอย่างเช่นพระเทวทัตอย่างนี้เป็นต้นพระเทวทัตมีปัญญาแต่ปัญญาของพระเทวทัตเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นปัญญาที่อยู่ในระดับของฌานถ้าพระเทวทัตมีปัญญาในระดับของวิปัสสนาจริงๆเนี่ยคงไม่เป็นทาสของกิเลสทำความผิดมากมายขนาดนั้นคือเราดูจากสภาวะทีนี้บางคนบอกว่าเอ้าอาจารย์ธรรมวลีอย่าไปพูดนะบาปนะเพราะว่าพระเทวทัตเนี่ยท่านจะเป็นพระประเจกพุทธเจ้าในอนาคตเราก็เลยบอกว่าก็เราพูดถึงเนื้อหา เพื่อให้คนฟังเนี่ยเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจคิดว่าพระเทวทัตน่าจะได้บุญกับเรานะคือตอนบาปมันก็คือบาปถามว่าตอนนี้เรารังเกียจพระเทวทัตหรือเปล่าเปล่าการพูดถึงข้อบกพร่องของบุคคลโดยที่ใจของเราเนี่ยไม่ได้รังเกียจแล้วใจของเราเนี่ยมุ่งไปสู่ความเข้าใจตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจิตมันเป็นบุญอยู่อ่ะมันจะบาปได้ยังไงมันไม่มีทางบาปนอกจากว่าเราพูดให้คนเกลียดกันน่ะเราพยายามที่จะพูดให้คนเกลียดพระเทวทัตนะเพราะว่าพระเทวทัตเนี่ยทำร้ายพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยบาปแน่มันบาปเพราะว่าคนคนนั้นเกลียดพระเทวทัตหรือบาปเพราะอะไรบาปเพราะเราพูดให้คนคนนั้นเกิดความโกรธไงจิตที่มันโกรธอ่ะมันเป็นอกุศลเราทำให้คนเขาอยู่ดีๆเนี่ยจิตเป็นอกุศลขึ้นมามีความโกรธโดยที่มันไม่มีเหตุผลสมควรที่จะต้องโกรธแล้วเราก็ยุให้โกรธโดยที่มันไม่มีเหตุผลของประโยชน์ที่จะเกิดปัญญาอะไรเลยแบบเนี้ยมันบาปอยู่แล้วการยุให้คนเกลียดกันการยุให้คนโกรธกันโดยที่มีเจตนาที่ตั้งการให้คนโกรธกันเนี่ยมันบาปอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ทีนี้เรารู้เจตนาของเราเจตนาของเราในขณะที่เราพูดแสดงธรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นใจแบบนั้นเพราะฉะนั้นใจเนี่ยสำคัญมากๆเลยที่เราพูดถึงเรื่องของปัญญาว่าคนที่มีปัญญามี3ระดับคือปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาเรียกว่าจินตามยปัญญาเกิดจากความคิดปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญามีอยู่3อย่างทั้ง3อย่างสามารถทำให้คนดับทุกข์ได้แต่การดับทุกข์มันเหมือนกับยาที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันปัญญาอันดับแรกเนี่ยคือการฟังเนี่ยเรื่องง่ายๆอ่ะมันก็ใช้การฟังช่วยได้เราฟังธรรมะมาอันนี้ไม่ดีไอ้นั่นไม่ดีแล้วก็หยุดปัญญาก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่ไปคิดไม่ดีได้ปัญญาระดับของการฟังที่เราไปชอบไปฟังนู่นฟังนี่กันอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยปัญญาระดับของการพิจารณาหรือภาวนาเนี่ยปัญญาระดับเนี้ยมันจะต้องมีข้อมูลของแต่ละคนซึ่งไม่ตรงกันใครมีข้อมูลเก่าที่ดีมันก็จะคิดลึกซึ้งอ่ะอย่างพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลเนี่ยบางท่านเนี่ยดูแค่ใบไม้ร่วงเนี่ยปัญญาพิจารณามาจากไหนไม่รู้บรรลุธรรมเลยไอ้เราเนี่ยใบไม้ร่วงจนหมดป่านั่งดูไปก็เพลินสวยแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญญาอะไรก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าสิ่งเดียวกันที่ทุกคนไปเจอเนี่ยเราจะได้เหมือนกันเพราะมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานของกำลังปัญญาที่เราสะสมมาซึ่งไม่เท่ากันจินตามยปัญญาก็เป็นปัญญาอีกระดับนึงที่มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นทำให้เราเนี่ยเกิดความเรียกว่ามีความปราณีตในกระบวนการความคิดขึ้นไม่ใช่จับมาคนนี้พูดว่าอย่างนี้ไปคุยกับคนนั้นจับคนนั้นพูดกับคนนี้ไปคุยกับคนนู้นเพื่อที่จะโชว์ตัวเองว่าตัวเองรู้แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุยลึกไปกว่านั้นก็ไม่ได้พอตัวเองไม่เข้าใจอะไรก็ไปถามคนนั้นคนนี้ไปถามคนนู้นอะไรแบบเนี้ยนะคะใช้เจตนาในการศึกษาธรรมะแบบผิดๆเจตนาต้องการให้คนดูว่าเราเนี่ย
เป็นคนศึกษาธรรมะแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยคิดจะลองที่จะทำเลยเราได้แต่ถามไปอย่างนั้นส่วนปัญญาที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเนี่ยเปรียบเสมือนกับความเข้าใจโดยตรงกับเรื่องนั้นซึ่งก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นปัญญาทั้งหมดเปรียบเสมือนกุศลคนที่มีกุศลมากๆก็จะมีแสงสว่างมากก็จะมองเห็นทุกอย่างเนี่ยมันตรงตามความเป็นจริงได้ง่ายแต่คนที่มีกุศลน้อยเนี่ยมันก็จะทำให้มองอะไรได้ไม่เยอะแต่ก็พอเห็นแหละทีนี้พอวันหนึ่งคนที่มีกุศลมากเนี่ยเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดกับคนที่มองเห็นเพียงไล่ๆเงาๆมาคุยกันคนที่มีกุศลมากเนี่ยคนที่มีปัญญามากเขาก็บอกเลยว่าสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้ที่ไปเห็นเดินมาแล้วน่ะซ้ายมือที่เห็นนั่นน่ะมันมีต้นไม้ต้นนี้อยู่นะมันมีนู่นมีนี่อยู่เขาก็อธิบายได้หมด เพราะว่าเขาเห็นมาด้วยความตามความเป็นจริงเลยตาของเขาเห็นเพราะว่าตัวปัญญาของเขาเนี่ยมันทำให้เขาแจ้งตามความเป็นจริงแต่ทีนี้ไอ้คนที่มีไฟน้อยๆอ่อนๆเบาๆเห็นเป็นเงาๆเดินก็เกิดขึ้นจากจินตนาการว่าสิ่งนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่หรอกฉันว่ามันเป็นอย่างนี้แต่ไอ้คนที่เห็นจริงเนี่ยเขาฟันธงไปแล้วว่ามันเป็นแบบนี้ปรากฏว่าเถียงกันเพราะอะไรเพราะความรู้ที่แตกต่างนี่คือเรียกว่าศีลปัญญาเนี่ยคนที่คุยกันเนี่ยไม่เสมอกันแต่ก็มีเหมือนกันคนที่ศีลปัญญาเนี่ยไม่เสมอกันแต่หวังผลประโยชน์ถ้าหวังผลประโยชน์กันเนี่ยก็ยอมเสมอคือรู้ทั้งรู้แหละว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยไม่รู้แต่เราไม่กล้าขัดใจด้วยอำนาจของกามราคะมั่งด้วยอำนาจของกิเลสมั่งมาทำให้เราเนี่ยยอมที่จะไม่ขัดใจไม่พูดขัดกันไม่พูดตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงพระสูตรตรงในพระสูตรทรงแสดงการสนทนาธรรมที่คุยกับท่านพระอุบาลีเนี่ยจะคืนตอนหลังเสมอจะถามทุกครั้งว่าเราตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะพูดในความจริงซึ่งจะไม่แบบไม่ตลบตะแลงอ่ะคือเพราะว่าถ้าเกิดคุยกันแล้วมันหาทางเอาชนะเพื่อที่จะตลบตะแลงกันเนี่ยมันคุยไม่จบคือเราคุยกันตามความเป็นจริงเนี่ยใครเข้าใจแค่ไหนก็พูดแค่นั้นเข้าใจแค่ไหนก็พูดแค่นั้นเนี่ยมันจะได้ความจริงมันคือการศึกษาแต่ถ้าเกิดคุยกันแล้วเนี่ยเพื่อที่จะหลบเลี่ยงสิ่งที่คุยกันให้เราดูดีเนี่ยถ้ายังมีการรักษาความดูดีของตัวเองอยู่เนี่ยมันยากละในการที่เราจะคุยความจริงได้มันต้องเอาตัวตนออกถ้าเราจะคุยกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถึงจะมีเรื่องราวที่ไม่มีตัวตนอยู่เนี่ยแต่ในขณะที่คุยธรรมะเนี่ยต้องเอาตัวตนออกเอาปรมัตถธรรมมาคุยกันว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วสุดท้ายตอนหลังเนี่ยค่อยเอาตัวตนเนี่ยกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าไอ้ตัวตนที่เราคิดอยู่หรือเราเข้าใจอยู่เนี่ยมันผิดหรือมันถูกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแสงสว่างต่างๆเราเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นที่ใจของเราใจเนี่ยถ้าใจมันลองไม่มีความสุขเนี่ยนอนอยู่บนที่นอนราคาแพงที่สุดในโลกไม่มีทางมีความสุขเดินอยู่ในบ้านที่แพงที่สุดในโลกก็ไม่มีความสุขถ้าใจมันไม่มีความสุขแต่ถ้าเกิดใจมันมีความสุขเนี่ยอยู่บนดินอยู่บนดอยอยู่ตรงไหนก็มีความสุขมันขึ้นอยู่กับการยอมรับแล้วก็จุดหมายที่เรามีอยู่ในชีวิตถ้าเรามีจุดหมายในชีวิตเนี่ยในการที่เราจะทำอะไรสักอย่างสำหรับตัวเองเนี่ยมีจุดหมายค่ะมีจุดหมายในการที่จะพยายามที่จะใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดต้องบอกอย่างนั้นพยายามนะคะไม่ใช่ว่าทำได้นะต้องบอกว่าพยายามใช้คำว่าพยายามขึ้นหน้าเสมอว่าจะพยายามทำให้ชีวิตเนี่ย
ทุกวันที่มันดำเนินมาเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดให้ได้เพราะพุทธเจ้าตัดเรื่องของกรรมเอาไว้ว่าการทำกรรมดีได้ดีการทำกรรมชั่วได้ชั่วถึงเราจะทำดีขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องยอมรับความจริงคือเรื่องของกรรมเก่าในอดีตในเมื่อกรรมเก่าเนี่ยมันเผ็ดร้อนมันทุกข์ทรมานเราเห็นละเราจะยอมสร้างกรรมใหม่ที่มันเป็นเรื่องเผ็ดร้อนทุกข์ทรมานให้มันไปรอเราอยู่ข้างหน้าอีกเหรอซึ่งมันน่ากลัวดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำกรรมที่มันเป็นอกุศลรอเราไว้ข้างหน้าจุดหมายของเราก็คือทำยังไงให้จิตใจของเราเนี่ยมันดีการทำให้จิตใจดีเนี่ยมันก็เรียกว่าการทำบุญนั่นเองบุญกิริยาวัตถุ3เรากำลังจะมาคุยกันเรื่องของขอบเขตของบุญในพุทธศาสนากันต่อเราพูดถึงเรื่องของทานศีลภาวนาไปแล้วซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุ3ซึ่งปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเพิ่มซึ่งเป็นการขยายความให้เห็นบุญเพิ่มขึ้นเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดขยายเนี่ยณเวลาเนี่ยขยายได้เป็นล้านล้านแบบเลยนะบุญแต่ทีนี้เนี่ยการขยายบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยเป็นการขยายในยุคเมื่อ1,000 กว่าปีที่ผ่านมาบุคคลฟังเท่านี้ก็รู้เรื่องบุคคลฟังเท่านี้ก็รู้เรื่องเขาก็เลยขยายเท่านี้แต่พอมายุคนี้เนี่ยเลยมาอีก1,000 กว่าปีเนี่ยกิเลสมนุษย์พัฒนาขึ้นปัญญาก็โอกาสเกิดน้อยเพราะกิเลสมันเยอะสิ่งรอบตัวก็ทำให้ปัญญาเนี่ยบางคนมีปัญญาอยู่แล้วปัญญายังหายเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวที่มันอยู่รอบตัวเราเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมของสมาธิเกิดความเสื่อมของปัญญาได้หากเราหลุดจากจุดยืนเมื่อไหร่ล่ะจบเลยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นตัวขัดขวางตัวจะจับหลักเอาไว้ก็คือใจหลักสำคัญที่สุดก็คือใจต้องเป็นกุศลเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่ากุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญใจต้องเป็นกุศลซะก่อนอันนี้คือเมนหลักทีนี้จะเป็นกุศลแบบไหนเนี่ยค่อยว่ากันแต่ละวันว่าโอกาสที่จะทำให้ใจเป็นกุศลได้เนี่ยมันคืออะไรทีนี้สิ่งที่มันจะเข้ามาทำให้ใจของเราเนี่ยมันหม่นหมองมันเศร้าหมองเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าเรียกว่ามารมารมีทั้งกิเลสมารซึ่งมันอยู่ในใจของเราเองที่มันจะขัดความสุขทางใจของเราเช่นความโกรธความโลภอยู่ดีๆก็โกรธอยู่ดีๆก็โลภผุดขึ้นมาเพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะจัดการกับกิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจของเราได้มารก็ทำให้เราเนี่ยหลุดจากวงจรที่เราต้องการมารคือความตายเราต้องการที่จะทำสิ่งนี้วันนี้แต่ปรากฏว่าความตายมาถึงละเราก็ทำต่อไม่ได้มารคือความสุขมารคือเขาเรียกว่าเทวบุตรมารท่านเคยอธิบายว่าเทวบุตรมารเนี่ยเปรียบเสมือนกับความสุขหรือบางทีเนี่ยมันเป็นความสุขความดีอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยหลุดแล้วก็หลงไปในอำนาจของความสุขที่มันทำให้จุดหมายหายไปอะอย่างเช่นยกตัวอย่างพระโพธิสัตว์ของเราเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาเนี่ยมีสมบัติมีรัตนะ7 ประการมาพร้อมกับความเกิดเลยมีสมบัติมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าด้วยอำนาจของบุญที่พระองค์เนี่ยสร้างไว้แต่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่ได้หลงไปกับความเพลิดเพลินในกามคุณซึ่งมีการปรนเปรยเยอะมากทุกๆด้านแต่ว่ากามคุณในทุกๆด้านเนี่ยก็ไม่สามารถที่ทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ย
หวั่นไหวหรือทิ้งจุดหมายที่เคยมีอยู่ไว้ในพระหฤทัยได้เลยแต่ของเราเนี่ยบางทีเนี่ยกระจอกกระแจ๊กมากเลยจุดหมายดีๆอยู่แต่ปรากฏว่าเรื่องกระจอกกระแจ๊กไม่ได้มีความหมายอะไรเลยก็ทำให้เราทิ้งจุดหมายได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเราแพ้ภัยกับมารนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทันมารอย่าให้มารได้ช่องการไม่ให้กิเลสเนี่ยเข้ามาเป็นมารก็คือการมีสติหรือแม้กระทั่งความเพลิดเพลินไปในความสุขต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็มีสติในการกำหนดรู้ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะมีการกำหนดรู้ในเวทนาเขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดเฉพาะทุกข์นะหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าต้องกำหนดเฉพาะทุกข์พอสุขแล้วปล่อยการปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยโยคีก็จะเป็นอย่างนี้เสมอพอมีความทุกข์แล้วกำหนดอู้เจ็บเนาะปวดเนาะฟุ้งเนาะนั่นเนาะนี่เนาะสารพัดแต่ปรากฏว่าพอเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยหยุดเลยค่ะไม่กำหนดอันนี้แหละมารมันทำให้เราไม่ไปถึงจุดหมายแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะเจริญสติของเราเนี่ยมีความเป็นกลางมีสติรู้ทั้งสุขและทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเข้าใจเอาสติรู้สุขเอาสติรู้ทุกข์มันจะไม่มีทางเสียหายคนที่เสียหายกันเนี่ยทุกวันเนี้ยบางคนเนี่ยเอาสติเนี่ยไปรู้แต่ทุกข์แก้ไขแต่ทุกข์พอถึงเวลาพอสุขเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีสติแล้วก็เป็นสติที่เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสตัณหาพอสุขที่เกิดขึ้นจากอำนาจของกิเลสของตัณหาปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะก็เกิดทุกข์ที่สุดในอนาคตนั่นเองเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในอริยสัจค่ะท่านจะทำทีนี้บุญเนี่ยอย่างเช่นอัปปยาอัปปจะก็ชอบพูดผิดอันนี้ประจำเลยค่ะอัปปจายนามัยนะคะบุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมเตียงพูดเรื่องนี้ไปเมื่อ2วันที่แล้วเมื่อวานก็ยังพูดอยู่ความอ่อนน้อมเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเจอคนที่มีความรู้มีความสามารถแต่ความอ่อนน้อมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหัวใจที่อ่อนน้อมคือคนที่มีหัวใจอ่อนน้อมมันก็มีหัวใจอ่อนน้อมมันไม่จำเป็นที่จะต้องว่าคนนี้ต้องเป็นคนเก่งคนนี้ถึงต้องเป็นคนดีคนนี้ต้องทำให้ฉันเคารพฉันถึงจะอ่อนน้อมด้วยมันไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแค่นี้มันก็ทำให้รู้ถึงมุมมองของคนที่พูดว่าเข้าใจคำว่าอ่อนน้อมแค่ไหนอ่อนน้อมเนี่ยคือความเคารพแม้กระทั่งเราจะเห็นเลยว่ายิ่งสังเกตนะคะอย่างเช่นลูกหลานของคนที่ท่านมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเนี่ยดีๆเนี่ยเราไปเจอเนี่ยเขาสอนลูกสอนหลานดีมากพอเจอเราเนี่ยเราเป็นเพียงกระจกกระแจ๊กบางทีเนี่ยเอาสวัสดีพี่เขาสวัสดีนี่เขาคือเขาจะสอนความอ่อนน้อมว่านี่คือผู้ใหญ่นี่คือเด็กทั้งที่เราเป็นลูกน้องหรือเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เล็กกว่าเขาอะแต่เขาก็สอนให้ลูกเขาไหว้อะไม่ได้แปลว่านี่เธอน่ะเป็นลูกของเจ้านายเพราะฉะนั้นเธออย่าไปไหว้ลูกน้องนะไม่ได้นะไม่ใช่เขาสอนให้ลูกเขาไหว้ลูกน้องเพราะลูกน้องอายุมากกว่าลูกเขาอันนี้แหละค่ะคือจิตที่มันมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าดูถูกนะคะจิตที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นกุศลแล้วคือแค่ใจของเราเนี่ยมันมีความเคารพในวัยแค่นั้นเองนะไม่ต้องความดีของใครเนี่ยจิตขณะนั้นเนี่ยอกุศลมันไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะเนี่ยเข้ามาไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะเข้ามาได้จิตมันอ่อนน้อมอ่ะมันเคารพอ่ะมันควรแก่การเรียนรู้อ่ะเจอผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมันพร้อมที่จะไหว้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้จิตแบบเนี้ยเป็นบุญแล้วค่ะต้องได้เสียเงินสักบาทหนึ่งหรือเปล่าที่บอกว่าโอ้ยตัวเองไม่มีโอกาสทำบุญเนี่ยมันไม่ใช่
ตื่นนอนมาเนี่ยสามารถทำบุญได้เลยอ่อนน้อมค่ะนะตื่นนอนมาเนี่ยทำบุญได้ค่ะอ่อนน้อมความอ่อนน้อมเนี่ยแหละมันจะเป็นเสน่ห์ของคนความอ่อนน้อมเป็นบุญของใจความอ่อนน้อมเนี่ยจะทำให้เราได้กุศลสารพัดเลยที่เราจะได้จากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอัปปะจายนามัยนะคะก็คือบุญสำเร็จด้วยความอ่อนน้อมเนี่ยมันกำจัดอะไรอะในขณะที่เราอ่อนน้อมกิเลสมันถูกกำจัดไปแล้วความแข็งกระด้างความมีมานะถือตัวถือตนต่างๆเนี่ยมันถูกกำจัดไปในขณะนั้นเพราะฉะนั้นบุญอันนี้จึงชื่อว่าเป็นบุญที่อยู่ในเขตของพุทธศาสนาไม่ได้ว่าบุญในเขตของพุทธศาสนาต้องทำในวัดทำที่ไหนก็ได้ที่มันอยู่ในหลักของโอวาทปาติโมกคือการละความชั่วการทำความดีแล้วก็การทำจิตใจให้ขาวรอบนะคะเป็นการทำจิตใจให้ขาวรอบดังนั้นเนี่ยจิตที่มีความอ่อนน้อมจึงเป็นจิตที่เป็นบุญค่ะแล้วมันก็บันทึกนะแล้วอย่าดูถูกนะคะจิตดวงเนี้ยเชื่อหรือเปล่าว่ามันมีผลในการนำเกิดมันมีผลในการนำเกิดค่ะพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในกัมมะจูลวิภังคสูตรว่าคนที่มีความอ่อนน้อมเนี่ยพอไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่เนี่ยจะเกิดในตระกูลสูงแต่คนที่ขาดความอ่อนน้อมเนี่ยจะเกิดในตระกูลต่ำเป็นยังไงคะมีผลถึงขนาดการเกิดเลยนะอย่าดูถูกนะบางทีเนี่ยเราไม่อ่อนน้อมใครเนี่ยเราขาดความอ่อนน้อมเนี่ยเราเกิดในตระกูลต่ำอย่างบางทีเนี่ยบางคนที่เราเจอเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าทำไมมันหายสงสัยอ่ะบางทีเห็นเขาแข็งกระด้างเห็นเขาไม่อ่อนน้อมเนี่ยมันหายสงสัยว่าทำไมเขาถึงเกิดมาเป็นอย่างนั้นพฤติกรรมที่เขาแสดงออกให้เราเห็นเนี่ยมันทำให้เราหายสงสัยในหลายๆเรื่องที่เขาเป็นอยู่ว่ากรรมเก่าของเขาก็มาแบบนี้แล้วปัจจุบันเขาก็ยังทำแบบนี้อยู่แล้วอนาคตเขาก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปนะคะค่ะเป็นบุญที่ทำได้ทุกวันค่ะสารวัตรตั้มนะคะเป็นบุญที่แบบทำง่ายมากสำหรับคนที่คุ้นเคยในบุญนะแต่สำหรับคนที่หยาบกระด้างเนี่ยอย่าเผลอนะคะเผลอปุ๊บเนี่ยกระด้างขึ้นมาแล้วเพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยกับการอ่อนน้อมไงเขาแข็งกระด้างเขาหลงตัวเองเขาคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเนี่ยไอ้ความคิดแบบนี้มันจะผุดขึ้นเสมอเราต้องมีสติเห็นกิเลสตัวเองตรงนี้บ่อยๆแล้วมันก็จะกลายเป็นอ่อนน้อมโดยอัตโนมัติกิเลสตัวนี้มันเห็นได้ยากพระอรหันต์เท่านั้นที่จะกำจัดได้ขณะพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยก็ยังมีมานะเหลืออยู่แต่มานะที่เหลืออยู่ของพระอริยะบุคคลเนี่ยเป็นมานะที่เห็นตรงตามความเป็นจริงเป็นตัวตนแต่ว่าตรงตามความเป็นจริงแต่มานะของปุถุชนเนี่ยเป็นมานะที่เห็นคาดเคลื่อนจากความจริงบางทีตัวเองแย่กว่าเขาคิดว่าตัวเองดีกว่าเขาตัวเองเป็นคนตีตนเสมอท่านลบหลู่คุณท่านพวกเนี้ยเป็นกลุ่มของการมีมานะไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนพวกนี้จะแสดงออกมาพวกนี้จะไม่มีบุญพวกเนี้ยคนที่มีลักษณะของการไม่อ่อนน้อมถ่อมตนจะมีลักษณะของการก้าวร้าวดูถูกลบหลู่คุณท่านต่างๆเหล่าเนี้ยคนกลุ่มนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ากรรมนำเกิดของเขาก็ทำให้เรารู้แล้วว่าเขาทำไมถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ค่ะก็มีเหมือนกันนะตัวเองก็เจอบ่อยค่ะนะคะทีนี้บุญข้อต่อไปคือเวยาวัจจไมยบุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือพอดีเลยคุณสารวัตรตั้มเข้ามาน้องจ๋าเข้ามาหลายๆคนเข้ามาจิตอาสาค่ะเชื่อไหมว่าในขณะที่เรากำลังทำงานแล้วก็โอนเงินอยู่นะมันบันทึกตัวนี้ไว้ตลอดเวลาเลยเวยาวัจจไมยการช่วยเหลือกิจการงานต่างๆแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยจะทุกข์นาน
นะจะทุกข์นานเพราะว่าจิตของเราที่เคยช่วยเหลือคนเอาไว้ด้วยจิตที่เรียกว่ามีเจตนาชัดเจนแบบเนี้ยวันใดที่เราเดือดร้อนวันใดที่เราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะหายไปปลิดทิ้งเลยความทุกข์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยได้รับอานิสงส์ตรงนี้ตลอดชีวิตแล้วก็ทุกๆชาติด้วยนะคะเพราะว่าบุญที่ช่วยเหลือคนกำลังเดือดร้อนอยู่อ่ะเป็นจิตอาสาเนี่ยแม้กระทั่งเราเข้ามาอยู่ในวัดเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจผิดวัดเป็นที่สาธารณะแต่ปรากฏว่าเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งในวัดอย่างเช่นเอายกตัวอย่างครัวเนี่ยบางทีชอบมีปัญหากันเนาะบางทีเราลืมไงเราทำครัวทุกวันปรากฏว่าไม่มีใครมาช่วยเราเราก็เลยรู้สึกว่าดูสิทำไมอ่ะไม่ยอมมาช่วยกันกินก็กินด้วยกันอะไรเราคิดอย่างนั้นทำให้บุญของเราน่ะตกเพราะวัดเป็นสาธารณะสมบัติทีนี้เนี่ยเราทำตามกำลังที่เราทำได้ด้วยจิตที่เป็นกุศลทีนี้คนอื่นเขาไม่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญเนี่ยมันบังคับใครไม่ได้ถ้าเราวางใจไม่เป็นเนี่ยเราทำบุญกลายเป็นหน้าที่เราจะทุกข์แต่ถ้าเกิดเราทำบุญให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเราจะมีความภูมิใจจะเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่เหนื่อยจะทุกข์ขนาดไหนกับการทำกิจกรรมต่างๆมันก็ไม่ทุกข์เพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันเข้าใจในเรื่องที่เราทำอยู่ว่าในงานต่างๆที่เราทำอยู่เนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรบ้างมันลดความเห็นแก่ตัวค่ะสร้างประโยชน์หลายๆด้านให้กับเราการขวนขวายมันลดความเห็นแก่ตัวลดลงไปเยอะมากเราจะเห็นว่าสิ่งนี้พระโพธิสัตว์เนี่ยจะทำอยู่ตลอดเวลาเป็นการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์สามารถที่จะรักษาใจของเราเนี่ยใครทำอะไรอยู่อ่ะเราช่วยได้หมดอ่ะโดยที่จิตของเราเนี่ยยินดีก่อนเดี๋ยวจะมีบุญข้อต่อไปจิตของเราเนี่ยยินดีในสิ่งที่เขาทำก่อนแล้วเราก็ช่วยใครทำความดีจิตของเรายินดีก่อนแล้วเราก็ช่วยได้บุญสองเด้งเลยบุญตลอดเวลาแล้วกิเลสที่ไหนมันจะมาเข้ามาในใจของเราในเมื่อใจของเรามันไม่มีกิเลสเราจะเอาความทุกข์มาจากที่ไหนแต่ทีนี้มันต้องมีความเพียรในการรักษาอันนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่ยากคือการที่ทำบุญให้เกิดขึ้นในขณะจิตเดียวเนี่ยมันไม่ยากหรอกทำแล้วมันจบแต่ทีนี้ทำยังไงให้มันอยู่กับเราตลอดเนี่ยแหละคือปัญหานะคะคือปัญหาของมนุษย์ทุกคนเพราะจิตมันเกิดดับตลอดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างจิตของเราให้มันเข้มแข็งต่อการรักษาความดีเอาไว้ให้ความดีมันอยู่กับเราตลอดเมื่อความดีอยู่กับเราตลอดแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสุขตลอดเมื่อมีความสุขตลอดเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ทุกข์ไม่ไปสร้างเวรสร้างกรรมกับใครเขาที่เราไปโกหกคนอื่นที่เราไปเบียดเบียนคนอื่นที่เราไปทำร้ายคนอื่นเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าใจของเรามันมีกิเลสต่างหากแต่ถ้าเกิดใจของเราเนี่ยมันมีบุญน่ะมันมีความเมตตามันมีจิตที่มันคิดจะขวนขวายงานต่างๆจิตที่อ่อนน้อมเนี่ยถามว่าจะมีใครหรือเปล่าที่อยู่รอบตัวเราจะเดือดร้อนเพราะเรามันไม่มีอะค่ะท่านญาติธรรมนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับช่วงของรายการธรรมวารีนะคะก็ไปไม่จบจริงๆก็คงจะต้องรออีกครึ่งนึงในวันพรุ่งนี้ที่วัดภูจวงนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ